แต่ออกแกว่าหักที่หักที่ครับถ้าพาไปรอดท้องช้างนะฮะถ้าช้างมันนั่งลงจะทำยังไงพวกรอดท้องช้างถ้าบอกว่ารอดท้องช้างแล้วจะโชคดีฮะถ้าจิ้มกระเป๋าไปเลยนะมันประหลาดเลยสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลนะครับเพราะว่าไม่เป็นแบบเดียวกันใช่ไม่ได้แล้วบอกว่าดูคนเดียวนู้นมองไปไกลๆข้างหน้านะครับดูซิว่ามันยาวกี่กิโลครับหมดแล้วหมดแล้วนู้นครับข้างหลังอีกกี่กิโลครับดูครับก็บอกแล้วว่าถ้ารถชนกันห้ามตายก็คือถ้ามึงแขนหักขาหักขับรถได้มึงขับไปก่อนครับหรือว่าถ้ามึงตายก็ลากไอ้คนตายไว้ข้างทางไอ้แต่รถเอาไปจอดที่ไหนไว้ก่อนก็ได้ไม่งั้นไม่เกิน5นาทีรถมันจะติดแน่นมากเลยเอาก็ภาวนาให้รถเราผ่านไปก่อนอย่ารถไฟค่อยมานะจ๊ะ แล้วก็ไอ้รถไฟดีเลย์นี่มีเยอะเหลือเกินคุณโยมนะบางทีไปรอมา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงเคยรอนานที่สุด17ชั่วโมงคุณโยมรอรถไฟนี่17ชั่วโมงรอรถไฟครับโอ้มึงไปทำอะไรอยู่มึงกินจ่ายหรือเปล่าผมจะซื้อพี่ถือทางอยู่คนขับรถไฟแล้วทีนี้บทที่มันจะตรงเวลามันก็ตรงนะคุณโยมบทที่มันจะตรงเวลาเนี่ยแล้วทีนี้มีญาติโยมคนไทยเราเนาะมากับพระนี่แหละคุณโยมนะแล้วก็พากันไปที่อาจารย์ตายโรล่าน่าจะขึ้นรถไฟที่พระราศีนี่แหละแต่ก็บอกว่าโยมนะรถไฟเมืองอินเดียเนี่ยมันไม่ตรงเวลาหรอกเราไม่ต้องรีบหรอกนี่เราไปนี่มันก็น่าจะทันอยู่ญาติโยมก็บอกว่าไม่ได้ท่านต้องรีบไปนะไปถึงสถานีรถไฟดีกว่าไม่ถึงนะครับพอไปถึงแล้วได้เวลาคุณโยมนะได้เวลารถไฟเข้าชานชลานะเสร็จแล้วทีนี้โอ้รถไฟอยู่คุณโยมทุกคนเห็นแล้วปรบมือครับโอ้ดีใจนี่ไงนะแล้วก็ว่าให้พระวิทยากรนะครับว่าให้พระวิทยากรนี่ท่านเห็นไหมรถแต่มันตรงเวลาท่านเนี่ยไม่รู้เรื่องละโยมบ้านะครับทีนี้ก็ไปตรวจตัวครับจะไปขึ้นรถไฟครับนายสถานีบอกว่าไงรู้ไหมนายสถานีบอกว่ารถคันนี้คือขบวนเมื่อวานนะครับแล้วกูจะไปวันนี้วันไหนกูจะถึงแล้วรถคันนี้คือขบวนเมื่อวานรอท่านรอไปก่อนโอ้ที่หมายตัวกูแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยคิดดูมันเนี่ยจริงๆคนยอมไอเลท1วัน2วันบางขบวนเลท3วันเลทเพื่อเลทเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยนะเขาก็เลทของเขาไงเนี่ยโอ้ตลกครับอินเดียนี่ครับบทที่มันจะตลกนะครับโอ้โหครับคือไม่ต้องถามคืออะไรทำไมต้องแบบนั้นคือไม่ต้องถามคนอินเดียครับถ้า